If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. But when you're not here,แย่ลืมเปิดไมค์นะครับขออภัยนะฮะลืมเปิดไมค์ครับมาเอาไมค์นะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมครับตั้งแต่ตัวคอมนะฮะใครเข้ามาแล้วครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์คนละ1ไลค์กดแชร์คนละ1แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับเมื่อกี้ขออภัยอักซิเดนต์นิดนึงลืมกดเปิดไมค์นะครับเสียงไมค์ใช้งานดีไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าลืมเปิดเท่านั้นเองนะฮะโอเคครับวันนี้ใครเข้ามาแล้วก็ก็สวัสดีทุกท่านพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีคุณยาใส่อารมณ์ครับขอร้องคุณมิตรชัยอัศวุฒินะครับคุณประยุทธ์จันหยุดอังคารมานะครับคุณดอนสมายคุณปรเมศนะครับทุกคนเลยนะสวัสดีคุณอนุชาครับคุณอภิชาตินะฮะแหมมีคนมาเตือนกันเต็มเลยครับว่าเสียงไม่มาครับพี่แม้ปกตินี่เสียงจะมาเป็นปกตินะครับก็เลยไม่ค่อยได้เตือนกันวันนี้ได้แบบว่ามีคอมเมนต์ทักทายกันหน่อยนะฮะทักทายด้วยพี่ครับเสียงไม่มาโอเคครับเรามาดูกันนะฮะกับเจ้าซึนามิโปรฮีโร่ K11 ครับตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าขอหยิบแผ่นรองเมาส์ไปหน่อยนึงมันเข้าเฟรมอ่ะสำหรับเจ้าแผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับแผ่นรองเมาส์ไม่ใช่แผ่นรองเมาส์สิขออภัยนะฮะสำหรับเจ้าเคสตัวนี้ครับมันเป็นเคสกระจกใสมีไฟ RGB รุ่นใหม่ดีไซน์สวยของซูนามินะครับแล้วก็ดูจากด้านหน้ามันจะมี3รุ่นครับสีขาวสีดำแต่ว่าตัวนี้เป็นสีพิเศษครับรุ่น Limited Edition เลยก็ว่าได้มีจำนวนจำกัดด้วยแล้วก็เคสสีนี้นานๆมาทีเพราะว่ามันคือเคสที่มาพร้อมกับสีซิลเวอร์ครับทำเป็นเท็กเจอร์อลูมิเนียมซึ่งอลูมิเนียมนี้ไม่ใช่พลาสติกทำบัตรเซียนมานะครับมันคือแผ่นอลูมิเนียมแท้ๆมาแปะไว้หน้าเคสทำให้มันดูมีความลักชัวรี่มีความสวยงามมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครปกติเคสทั่วๆไปไม่ขาวก็ดำหรือกระจกหรือไม่ก็มืดไปเลยแต่ว่าตัวนี้เน้นโชว์พื้นผิวอลูมิเนียมครับแฟริ่งตัวเคสเนี่ยด้านหน้าจะเป็นพลาสติก ABS ปะผิวมาด้วยอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่คือเป็นช่องดูดลมเข้าขนาดใหญ่เลยนะครับมองทะลุเข้าไปจะเห็นพัดลมอยู่ด้านในนะซึ่งเคสตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวเรื่อง Airflow นะครับช่องดูดลมเข้าไว้เริ่มกลางเคสขนาดนี้บอกเลยว่าอากาศไหลผ่านสะดวกแน่นอนนะครับไม่มีคำว่าลมไม่โฟลว์อากาศไม่ผ่านนะ
ใครเคยเจอเคสสึนามิรุ่นเก่าๆแบบเฮ้ยพี่เคสมันร้อนอากาศไม่โฟลว์รุ่นใหม่ๆมาจัดการเรื่องลมโฟลว์หมดแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ทางฝั่งเนี่ยมุมเนี่ยจะมีการตัดขอบเฉือนเข้าไปนะครับเฉือนเข้าไปแบบไดมอนด์คัตเลยเพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามมันจะดูไม่เหลี่ยมเกินไปนะครับโอเคโอเคนะครับเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูกันต่อในส่วนของตัวเคสนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์เดี๋ยวคำถามอะไรเดี๋ยวผมไล่ตอบอีกทีแล้วกันเนาะหลังจากพรีวิวตัวเคสเสร็จนะครับมาดูกันครับรายละเอียดดีเทลคร่าวๆขอซูมนิดนึงวันนี้รีโมทใช้ได้แล้วอ้าวสุดแล้วหรออ้าวรีโมทกูเพิ่งแพ้ปัญญาไปแมปหลุดอีกแล้วเออใช้ได้น้ำตาจะไหลนะครับไม่เป็นไรใช้มือกดเอาก็ได้แล้วกูจะซื้อรีโมทมาทำไมเนี่ยเออซูมออกนิดนึงอ่ะนะครับด้านบนเคสครับมาดูกันก่อนเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเขาก็จะมีมาให้เลยไม่ว่าจะเป็นปุ่ม power นะครับปุ่ม reset แล้วก็จะมีตัวสวิตช์เป็นไฟแสดงสถานะนะครับเป็นไฟ LED แจ็ค 3.5 audio ไมค์ headphone combo ครับ USB 2.02 พอร์ต 3.01 พอร์ตพอร์ตการเชื่อมต่อด้านบนมีแค่นี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัว dust filterเป็นตัวกรองฝุ่นครับขนาดใหญ่เลยซึ่งก็สามารถถอดได้นะตัวเคสตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเพราะว่าเคสยุคปัจจุบันนี้ตัวดัสฟิลเตอร์ส่วนใหญ่จะสามารถถอดได้นะครับถอดมาล้างความสะอาดได้เพราะว่ามันถูกยึดมาด้วยระบบแม่เหล็กนั่นเองนะฮะสามารถติดตั้งพัดลมขนาด120มมที่ด้านบนนี้ได้2ตัวด้วยนะครับก็อาจจะมุมกล้องซูมใกล้ๆนิดนึงนะฮะก็ซูมดูกันชัดๆแล้วกันนะครับจะได้ดูเนื้องานดูรายละเอียดดูดีเทลกันไปพร้อมๆกันเลยนะแต่ผมไม่แนะนำนะครับใครจะซื้อเคสนี้เราไปติดตั้งชุดน้ำมันติดได้ก็จริงแต่ว่ามันแบบมันอึดอัดอ่ะมันแน่นนะครับมันแน่นเกินไปนะเพราะว่าเคสมันขนาดเล็กครับมันใส่ชุดน้ำก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับสวัสดีคุณอนุชาครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนี้เป็นกระจกเทมเปอร์กลาสครับนี่เลยเขามีสติ๊กเกอร์ตกใจไว้นะครับว่าเจอกระจกให้ตกใจทุยไม่ใช่เขาบอกว่าเจอกระจกเทมเปอร์กลาสHandle with care ถืออย่างระมัดระวังนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้การยึดกระจกเป็นน็อตยึดที่มุม4มุมนะครับน็อตยึดที่มุม4มุมถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อใดก็ตามที่ตัวเคสมีการบิดตัวหรือว่าเรายกผิดท่าหรือว่ามีการหดตัวของกระจกมันจะทำให้กระจกแตกซึ่งก็มีหลายเคสแล้วนะครับเพราะว่าการร้อยกระจกยึด4มุมได้น็อตเนี่ยมันมีเนื้อโลหะเข้าไปอยู่ในกระจกไงนึกออกไหมพอเจาะเข้าไปปั๊บกระจกมันก็จะสูญเสียความแข็งแรงไปส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะทำให้กระจกแตกได้แต่ก็ต้องระวังระมัดระวังใช้คำว่าระมัดระวังดีกว่าเพราะว่านานาจิตตังครับไม่มีสิ่งใดในโลกล้วนยั่งยืนกระจกเทมเปอร์กลาสก็เช่นกันถึงแม้ว่ามันแข็งมันเป็นกระจกนิรภัยแตกแล้วเป็นเม็ดข้าวโพดตัวนี้ก็ยังคงแตกได้อยู่ดีนะครับก็ต้องระวังกระจกตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกตัดแสงครับเมื่อเราแกะออกมานะฮะแกะออกมาเราหมุนน็อตตรงนี้ออกมาครับสี่มุมนะครับหมุนออกมาสี่มุมหมุนออกมาเลย4มุมหมุนออกมาไอ้มา4มุมแกะออกมาครับมันเป็นกระจกตัดแสงเหมือนกระจกติดฟิล์มทึบๆอ่ะแต่จริงๆมันไม่ทึบนะครับมันจะเป็นแบบว่าโปร่งแสงนะครับโปร่งแสงให้แสงไฟลอดผ่านได้แล้วก็ช่วยคุมแสงไม่ให้แสงเนี่ยมันแบบว่ามันฟุ้งแยงตานะครับตัวกระจกเนี่ยมันจะถูกฝังเข้าไปเลยนะมันจะไม่ใช่แบบว่ากระจกแปะลอยๆนะครับคือมันจะเป็นเบ้าเข้าไปเวลากระจกใส่เข้าไปเนี่ยมันจะอยู่พอดีเบ้าเห็นมั้ยเราถอดน็อตออกมาหมดแล้วกระจกก็ยังไม่หลุดออกมานะครับก็ต้องหาวิธีดึงออกมาอุ้ยเกือบกระจกแข็งแรงไม่ต้องห่วงครับกระจกแข็งแรงทนทานนะนี่ครับตัวกระจกก็มีฟิล์มปิดมาให้ก็เวลาใช้อย่าลืมลอกฟิล์มออกมาแล้วกันนี่เป็นกระจกตัดแสงนะครับค่อนข้างจะทึบกว่ารุ่นอื่นๆเลยเพราะปกติกระจกตัวอื่นจะเป็นกระจกแบบสีชาแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบกระจกทึบมาเลยนะครับมองผ่านแสงแล้วแสงไม่แยงตาดีนะสกรีนแสงตัดแสงฟุ้งภายในเคสได้เป็นอย่างดีนะครับดีกว่ากระจกใสแน่นอนแล้วกระจกเขาก็จะมีการทำขอบดำเห็นไหมมีขอบดำไฮไลท์มาด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความสวยงามนั่นเองนะขอเอากระจกหลบไปก่อนกระจกนี้มีโลโก้สึนามิด้วยนะครับอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้เห็นไหมโลโก้สึนามิอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะครับก็อาจโลโก้จะไม่ค่อยเด่นนะเพราะว่ามันเป็นสีขาวสกรีนหลังกระจกเลยกระจกทึบมันก็จะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไว้ก่อนต่อมาก็หลบสิครับเดี๋ยวต่อจะต่อยไม่ใช่นะครับขอตอบคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับ
สตรีมถึงกี่ทุ่มครับผมต้องไปนอนหูอื้ออยู่ครับประมาณ3ทุ่มครับมีสเปคมาเทสไหมครับมีครับวันนี้ก็สเปค Ryzen 7 3700X กับการ์ดจอ RTX 2060ครับก็แค่ประกอบโชว์นะครับประกอบโชว์ไม่ได้แบบว่าเทสเพอร์แมนโชว์แบบว่าความเย็นของเคสอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแค่ประกอบเคสเสร็จก็หืดขึ้นคอแล้วครับคอมเครื่องนึงก็ใช้เวลาประกอบประมาณ40นาทีนะฮะอย่างไวแต่จริงๆ20นาทีก็เสร็จแล้วครับเครื่องนึงแต่ประกอบแบบว่าซ้ำๆกันหลายๆรอบนะครับโอเคส่วนด้านหลังครับก็มาพร้อมกับการติดตั้งแบบมาตรฐานเลยคือช่องสล็อต PCI ทั้งหมด7ช่องนะครับเคสถูกๆบางยี่ห้อสล็อต PCI เนี่ยให้มา6ช่องซึ่งอาจจะไม่พอในการใช้งานตัวนี้ให้มา7ช่องมาตรฐานนะครับแต่ว่าจะใช้เป็นระบบหักออกก็คือเวลาจะใช้เนี่ยก็ต้องหักนะครับแตกหักยึดนี่กดเข้าไปแล้วก็โยกออกมาโยกมาเสร็จปั๊บมันก็จะหลุดมาเป็นชิ้นครับใส่กลับไม่ได้ถอดออกแล้วคือทิ้งเลยนะครับถอดออกแล้วคือทิ้งเลยเนี่ยถ้าเกิดเราใช้2ช่องก็หักออกมา2ช่องอย่างงี้ถอดแล้วก็ทิ้งนะครับแต่ว่าความพิเศษของเคสตัวนี้ครับคือติดตั้งการ์ดจอแบบแนวตั้งได้นี่ตรงช่องติดตั้งแบบแนวตั้งเนี่ยเขาจะมีตัวเพลทปิดมาซึ่งเพลทปิดเป็นแบบไขน็อตยึดครับสามารถถอดออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าติดตั้งการ์ดจอตรงนี้แล้วนะครับมันโบ๋ใช่ไหมถอด2ตัวนี้ออกมาครับมาปิดรูนี้ก็ได้แล้วติดตั้งการ์ดจอแบบแนวตั้งแทนมีช่องติดตั้งการ์ดจอแต่แนะนำว่ามันใส่การ์ดจอแบบนั้นหนาไม่ได้หนามากไม่ได้การ์ดจอ2สล็อตเนี่ยใส่ได้นะครับ2สล็อตประมาณ2สล็อตครึ่งเนี่ยใส่ได้แต่ส่วนมากการ์ดจอก็จะมีขนาดอยู่2สล็อตครึ่งนะครับสล็อต1ก้อนเนี่ย1ช่อง PCI 2ช่อง PCI แล้วก็เลื่อนมาอีกครึ่งหนึ่งนะครับส่วนมากการ์ดจอจะมีขนาดประมาณนี้ยกเว้นรุ่น Extreme Performance ที่จะกินถึงการติดยกเว้นรุ่น Extreme Performance ที่จะกินพื้นที่ในการติดตั้ง3สล็อตนะฮะมันจะกินเยอะไปหน่อยนะส่วนด้านหลังตรงนี้ครับติดตั้งพัดลมขนาด120มมได้1ตัวนะช่องติดตั้ง Power Supply ครับมีตัวยางรองมาให้ด้วยส่วนด้านหลังเคสครับเป็นฝาเรียบๆเป็นฝาเรียบๆเลยผมขอแกะน็อตออกมาก่อนอ้าวอ๋อเป็นฝาเรียบๆมาเลยนะครับตัวเคสเนี่ยไม่มีการตีโป่งมานะไม่มีการตีโป่งมาเลยวัดแตกฟักอู้ยดีนะมือกูไวดีนะมือกูไวเออใส่ชุดน้ำด้านหน้าได้ไหมใส่ได้นะครับใส่ได้แต่ผมไม่แนะนำนะสำหรับเคสยี่ห้อเอ้ยสำหรับเคสรุ่นเนี้ยคือมันติดตั้งชุดน้ำได้ก็จริงแต่ผมไม่แนะนำเพราะว่ามันขนาดเล็กนะครับมันขนาดเล็กเกินไปมันแบบว่าดูฝืนๆน่ะอะไรที่มันดูฝืนเนี่ยไปทำเลยครับไปหาเคสที่มันเป็นมีเดียมทาวเวอร์ขนาดใหญ่ดีกว่าแล้วมันก็เล่นฟูลทาวเวอร์ไปเลยจะได้มีพื้นที่เยอะๆนะฮะตัวนี้ก็ถามว่าติดตั้งชุดน้ำได้ไหมติดได้แต่ผมไม่แนะนำให้ติดเล่นชุดพัดลมดีกว่านะครับชุดพัดลมทั่วไปดีกว่านะตรงนี้ครับด้านในก็จะมีในส่วนของช่องแบ็คเพลทขนาดใหญ่ช่อง100รูสายไฟนะครับแต่ว่ารู100สายไฟเนี่ยอาจจะมีเมนบอร์ดมาบังในบางจุดได้นะครับเช่นเมนบอร์ดขนาดใหญ่100สายเวลาประกอบเนี่ยต้อง100สาย8พิน CPU ผ่านรูนี้ก่อนแล้วค่อยวางบอร์ดลงไปถ้าวางบอร์ดก่อนล่อสายไฟทีหลังติดนะครับแต่ว่าข้อดีตรงนี้คือช่อง100สายตัว24พิน PCI เนี่ยจะอยู่บริเวณนี้นะครับลอดออกมาจากด้านข้างทำให้มันสามารถล่อสายไฟได้ง่ายแต่เคสตัวนี้ผมแนะนำนะเอาจริงๆเลยคือเหมาะกับเมนบอร์ดขนาด MATX นะครับเหมาะกับเมนบอร์ดขนาด MATX มากกว่าแต่ถามว่าใส่ ATX ได้ไหมใส่ได้นะครับใส่ได้แต่เหมาะกับ MATX มากกว่าเพราะว่าพื้นที่ภายในเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างจะ กว้างขวางนะครับกว้างขวางถ้าใส่บอร์ด ATX เนี่ยมันจะติดพอดีนะครับติดพอดีเลยชนขอบบนขอบล่างพอดีซึ่งมันแบบไม่เผื่อแผ่เอาไว้ทำอย่างอื่นมันอาจจะฟิตบ้างในบางจังหวะอาจจะติดขัดในการประกอบบ้างดังนั้นบอร์ด MATX ผมว่าเหมาะกับเคสตัวนี้มากกว่านะครับส่วนพัดลมเนี่ยเห็นไหมด้านในเป็นพัดลม Abres ครับชื่อพัดลม Abres มีพัดลมทั้งหมด3ตัวเป็น RGB นะครับเคสตัวนี้ให้พัดลม3ตัวเท่านั้นนะส่วนด้านหลังตรงนี้ครับช่องติดตั้ง SSD นะครับติดตั้ง SSD บนฐานได้1ตัวนะแล้วก็ช่อง Drive Bay ครับสำหรับติดตั้งฮาร์ดดิสก์1ช่องตรงนี้ติดตั้งได้2ตัวโดยรวมครับภายในก็จะประมาณนี้เอาส่วนด้านใต้นี่ด้านใต้ก็จะมีดัตฟิลเตอร์เหมือนกันนะครับสำหรับติดตั้ง power supply นะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวเคสซูนามิ Pro Hero K11 นะครับมาดูกันว่าจะติดตั้งยากไหมติดตั้งยังไงชุดมันเด่นอะไรต่างๆก็มีมาให้ครบครับส่วนไฟ RGB ของตัวเคสตัวนี้นะฮะ
RGB เป็นแบบ ARGB นะครับหัวเป็นแบบ ARGB นะเห็นไหมนี่ไม่ธรรมดานะหัวพัดลมเป็น ARGB นะครับที่เป็นพัดลมเนี่ยแต่ว่าจ่ายไฟเลี้ยงด้วยหัวโมเล็กจะได้ถ้าเป็นแบบ4พิน PWM นะมันจะเวิร์กมากเป็นพัดลมตัวเทพเลยแต่อันนี้เป็นพัดลมหัวโมเล็กครับพัดลมเคสรอบอยู่ประมาณ 1,500 รอบโดยประมาณนี้ 1,200-1,500 รอบนะครับสำหรับพัดลมเคสที่ให้มาแต่ว่า RGB ซิงค์แสงไฟเข้าบอดได้ปรับแต่งแสงไฟซิงค์แสงไฟได้ตามใจต้องการนะครับส่วนฟอนต์พาเนลต่างๆก็มีมาให้แบบมาตรฐาน USB 3.0 HD Audio USB แล้วก็ฟอนต์พาเนลมีมาให้ครบนะครับที่เหลือชุดน็อตชุดอะไรต่างๆก็มีมาให้นี่ตามนี้มีที่รัดสายไฟมาให้2เส้นหนวดกุ้งอีก5เส้นพร้อมกับสปีกเกอร์ก็มีมาให้นี่สปีกเกอร์ให้ในเซตครับมีก็อตเทป 3M อันนี้เอาไว้ทำอะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเว้ยน่าจะเอาไว้ล็อกที่ร้อยสายไฟนะโอเคอันนี้ไงเป็นที่ร้อยสายไฟที่เขาแถมมาเอ้ยมันเจอเนี่ยเคส 1,200 แถมมาได้อย่างงี้ด้วยอ่ะคือเวลาเราประกอบใช่ไหมครับเราสามารถล็อกสายไฟได้นี่ตัวนี้เขาให้มาสำหรับล็อกสายไฟโดยเฉพาะเลยเวลาจะใช้ใช่ไหมตัวนี้มีกาว 3M ใช่ไหมเรามาติดกับหลังเคสครับสมมติว่าติดเข้าไปตรงนี้นะครับติดเข้าไปเพื่อที่จะล็อกสายไฟเราจะเดินสายไฟผ่านตรงบริเวณนี้ไปปั๊บเดินสายไฟผ่านเอานี่รัดสายไฟได้นะครับมันจะเป็นชุดรัดสายไฟของเขาซึ่งโอเค 1,200 มีมาให้อย่างนี้ด้วยก็ดีเหมือนกันบางเจ้าซื้อเคสหมดไป 3,000 ให้มันหนวดกุ้งโง่ๆ5เส้นถามว่าพอไหมไม่พอนะครับนี่ติด 3M ปั๊บเอานี่100ผ่านรูปึ๊บเสร็จแล้วก็ดึงโป๊ะโป๊ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะมันก็จะเป็นบ่วงล็อกสายไฟนะครับเวลาถอดออกก็ปั๊บถอดออกก็งัดขึ้นมาแล้วก็ดึงกลับไปง่ายๆอุปกรณ์นี้ดีนะผมชอบอยากได้สักโหลนึงเอาไปเก็บสายไฟด้านหลังโต๊ะคอมเอ้ยไม่ต้องติดในเคสก็ได้เก็บสายไฟหลังโต๊ะคอมก็เฮ้ยทำประโยชน์ได้หลายอย่างเลยเนี่ยอันเนี้ยใช้ได้ใช้ได้ผมชอบให้อย่างนี้มาก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคเรามาประกอบกันเลยดีกว่าครับอย่ารีรอให้ช้าทีเวลามีค่ะใส่ RTX 3080กับชุดน้ำ2ตอนได้ไหมใส่ได้ครับเพราะว่าความกว้างของเคสเนี่ยการ์ดจอจะยาวแค่ไหนก็ใส่ได้เพราะว่ามันไม่มีคานด้านหน้าเห็นไหมเคสยาวประมาณฟุตกว่าๆนะครับฟุตกว่าๆที่บริเวณนี้ใส่การ์ดจอยาวๆได้แต่ว่าชุดน้ำผมไม่แนะนำกับเคสตรงนี้ติดตั้งได้นะครับติดตั้งได้แต่ผมไม่แนะนำเหมาะกับติดตั้งชุดพัดลมมากกว่าเหมาะกับติดตั้งชุดน้ำปิด1ตอนมากกว่าติดตั้งด้านหลังบริเวณนี้นะครับ2ตอน3ตอนอันนี้ผมไม่แนะนำนะติดได้ไหมติดได้นะครับแต่อย่าฝืนเลยเพราะว่ามันเล็กโอเคครับมาเคสเล็กอย่างนี้ครับอย่างแรกที่เราต้องประกอบเลยคือ power supply ครับ power supply เขาเจาะช่องโชว์โลโก้ power supply ด้วยนะแล้วผมจะใช้เป็นตัว Corsair นะครับ RM750X ของผมตัวนี้ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับเป็น power supply 80 พัด Go แบบ high performance ประกัน10ปีบอกเลยว่าตัวนี้ของเทพมากนะครับของเทพมากผมก็ขอหายละใส่ไม่เข้าไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวถึงแม้ว่าโพสต์สปายนี้จะใหญ่ยัดไม่เข้าบอกเลยว่าตัวใหญ่ขนาดนี้ยัดไม่เข้าครับมันมีวิธีแก้อยู่เพราะว่ายุคปัจจุบันนี้ครับหลายๆคนไม่ใช้ฮาร์ดดิสก์แล้วใช่ไหมครับเราจะมีรูอยู่ตรงนี้ครับมีรูยึดน็อตอยู่บริเวณนี้4จุดเราไขน็อตด้านใต้เคสออกมาครับไขเลยครับโพสต์สปายจะใหญ่แค่ไหนจะยาวแค่ไหนก็ใส่ได้แน่นอนเพราะว่าไดเบย์ยุคปัจจุบันนี้เราก็ไม่ใช้แล้วเนาะฮาร์ดดงฮาร์ดดิสหลายคนก็ไม่ใช้แล้วเสียบ M2 1 TB ตัวเดียวจบแรงด้วยจุเยอะด้วยไม่ต้องกลัวเรื่องว่าจะแบบว่าท็อกหนักๆหน่อยสิลูกขอท็อกหนักๆไม่ต้องกลัวว่าใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะเต็มมันจะช้านะครับ1 TB เก็บเกมได้เยอะเก็บงานได้แถมความเร็วสูงด้วยนะฮะถือว่าครบครับยุคนี้ก็เลยฮาร์ดดิสก์ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ส่วนน้อยนะครับหรือว่าบางคนที่แบบว่าข้อมูลสำคัญข้อมูลเยอะแต่ไม่ต้องการความเร็วในการเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์ก็อาจจะใส่เข้าไปได้แต่ผมจะถอดออกมานะครับอันนี้ก็ถอดออกมาได้เลยนี่ถอดออกมาได้เลยแล้วเอาไปไหน
อดน็อตออกมา4ตัวครับไขน็อตด้านใต้เคสเสร็จแล้วตัวไดเบย์มันจะหลุดออกมาคือไดเบย์นะครับไดเบย์ที่เอาไว้ใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับไม่ใช่เบริฟเฟอร์อันนั้นคนเคลียร์ผีนี่ตรงนี้มันจะหลุดออกมานะฮะเราก็จัดการยกมันออกมาเลยมันจะออกไงวะเนี่ยน่าจะต้องหมุนตรงนี้ปั๊บนึงนะติ๊กเปี้ยแน่นปั๊บผมขออนุญาตนะครับเอาออกอย่างไรหมุนหมุนแล้วก็โยกออกมาหันข้างนะครับหมุนหันข้างมาแล้วก็งัดออกมาโยกออกมาอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคได้แล้วนี่เอาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวไดเบย์ก็จะเป็นไดเบย์แบบลิ้นชักนะฮะติดตั้งฮาร์ดดิสก์ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแต่อย่างใดเอาฮาร์ดดิสก์วางบนถาดปั๊บงอแล้วก็เอาเดือยล็อกเนี่ยเกี่ยวเข้ารูยึดนอนฮาร์ดดิสก์แล้วก็ใส่กลับเข้าไปในไดเบย์ได้วิธีการติดตั้งก็ง่ายมากๆแต่ผมไม่ใช้ผมต้องถอดออกนะครับเพราะว่า power supply มันใหญ่นะครับ power supply มันใหญ่ก็เลยต้องถอดออกมานั่นเองวันนี้ก็ใส่เข้าไปได้แล้วนะครับ power supply จะกี่วัตต์มากจะยาวจะใหญ่จะใส่อะไรก็ใส่เข้าไปเลยครับมีอะไรใหญ่ๆมีอะไรเบิ่มๆจัดมาเลยจัดมาดิคือลือน่ะมีป่ะที่ผมพูดนี่หมายถึง power supply นะครับไม่ใช่อะไรอย่าไปคิดเยอะขอแรงๆหน่อยลูกโอเคตัวนี้ก็ไขน็อตเข้าไปทั้งหมดสู่รี4รูไขน็อต4รูดูให้ตรงรูด้วยอ่ะ3ตัวพอละขี้เกียจไข4เสียเวลามาติดตั้ง power supply แล้วครับขั้นต่อไปคือการที่เราต้องมาลอดสายไฟก่อนสายสำคัญเลยที่เราต้องลอดเนี่ยคือตัวสาย8พิน CPU นะครับหน้าตาของ8พิน CPU จะเป็นแบบนี้นี่8พิน CPU ครับเป็นหัว8พินเดี่ยวๆไม่มีแยกแง่งออกมาต่างตรงกลางสายนะฮะหัวจะเป็นแบบนี้นะครับหัวจะเป็นแบบนี้เราลอดมาครับลอดมาบริเวณนี้ไม่งั้นเราจะไม่สามารถร้อยสายไฟได้ถ้าเกิดว่าเราจัดการติดตั้งเมนบอร์ดเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้เลยสำคัญมากร้อยไปก่อนนะครับร้อยไปก่อนจากนั้นเราจับเคสวางนอนครับใครดูอยู่นะครับถูกใจนะถูกใจบอกเลยว่าต้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ดูอยู่ทางShopee Live นะครับกดติดตามร้านค้านะครับกดติดตามร้านค้ากดรับคูปองไว้ด้วยละกันนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสดีๆในการช็อปสินค้าซึนามิราคาพิเศษครับใครที่ดูอยู่นะครับอยากไปเอาสินค้าราคาพิเศษผ่านทาง Shopee คลิกลิงก์ได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับลิงก์มีเยอะแยะมากมายทั้งลิงก์ทั้งราคาลงไว้บานตะไทยใครบอกไม่เห็นจะตามไปทิ่มตามันโอเคเคสที่พี่ตั้นใช้ปัจจุบันยี่ห้ออะไรครับเออตอนนี้เคสไม่รู้ยี่ห้ออะไรเว้ยมันเหลือเป็นเศษเคสอะเป็นเคสแบบเหลือต้องใช้คำว่าแบบเคสร้ายๆนะครับเคสร้ายๆผมประกอบไว้ตอนนานละไปดูได้นะครับคอมสายหมกใช้คำว่าคอมสายหมกผมประกอบไปแล้วไปดูกันได้นะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาใช้แบบว่าใช้สตรีมผมใช้สตรีมมิ่งก็เลยไม่ได้โชว์เคสแต่ที่ใช้จริงๆใช้หลักๆเนี่ยจะใช้เป็น Corsair 780T ตัวนี้ผมใช้มานานแล้วนะครับเป็นเคส Full Tower นะอุปกรณ์ผมเยอะผมต้องใช้เคสใหญ่เป็นธรรมดาโอเคต่อไปครับเมนบอร์ดเราเอาเมนบอร์ดออกมาก่อนผมขออนุญาตครับจัดการรื้อแบ็คเพลทของชุดน้ำที่ประกอบไปเมื่อวานก่อนเพราะว่าเมื่อวานผมรีวิวชุดน้ำไปแล้วก็ไม่ได้ประกอบกับไม่ได้รื้อเก็บก็เลยต้องมาประกอบกับทีนึงอะไรหล่นหายอีกแล้วบนไม่ได้นะบนห้องเนี้ยของอะไรหล่นปั๊บอ่ะหายนะหายโอเคเรามาดูครับสำหรับตัวเมนบอร์ดเนี่ยเราก็ต้องจัดการนะฮะประกอบเข้าไปครับก็คือตัวแบ็คเพลทตัวนี้ไม่ต้องถอดออกมานะใส่กลับคืนเข้าไปเหมือนเดิมเลยใส่กับคืนเข้าไปเหมือนเดิมเลยแล้วก็ขออนุญาตให้ทักไลน์มาวะอ
แล้วก็ประกอบตัวยึดซิงค์กลับเข้าไปขอเวลาแป๊บนึงนะครับตัวเมนบอร์ดเนี่ยปกติถ้าแกะห่อมาตัวขายึดซิงค์พวกนี้จะมีมาให้ครบแล้วนะครับเราไม่ต้องไปถอดไปประกอบแต่อย่างใดก็สามารถนำซิงค์เดิมติดตั้งเข้าไปได้เลยเฉพาะของ AMD เท่านั้นนะครับที่จะมีขาซิงค์มาให้แต่ถ้าเป็น Intel จะเป็นซิงค์แบบกลมๆไม่ต้องใช้ขายึดก็ประกอบใส่เข้าไปได้เลยนะฮะวันนี้ใช้น็อต4ตัวครับไขรวบเลยเฮียเทกระจัดงานหยาบอีกแล้วงานหยาบอีกแล้วตกใจหมดเลยขออภัยที่พูดไม่สุภาพนะครับเป็นคำอุทานนะฮะโอเคแม่นบอกกูเป็นอะไรไหมเนี่ยโอเคผมขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวมีอัคซิเดนต์เล็กน้อยเหมือนสัญญาณ Wi-Fi มันจะมีปัญหาก็เลยออกไปต่อสายแลนชั่วคราวนะครับออกไปต่อสายแลนใช้ชั่วคราวโอเคตอนนี้เราประกอบเมนบอร์ดเข้าไปแล้วนะฮะทีนี้เคลียร์เคสให้โล่งๆครับเคลียร์เคสให้โล่งๆเลยนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะตั้งเมนบอร์ดลงไปได้ยังไงกันนะครับเมนบอร์ดไม่พังก็ดีใจแล้วครับทำไมต้องใส่หมวกนะขี้เกียจเซ็ตผมครับขี้เกียจเซ็ตผมก็เลยต้องใส่หมวกแต่อย่าลืมครับก่อนประกอบคอมด้านหลังครับมันมีแบ็กเพลทมาให้ใส่แบ็กเพลทเข้าไปก่อนนะฮะแต่ของผมเนี่ยแบ็กเพลทหายสาบสูญไปแล้วครับก็เลยไม่รู้จะหาที่ไหนมาใส่นี่เราใส่เข้าไปอย่างนี้อึ๊บถ้าเกิดว่าใครมีตัวซิงค์ระบายความร้อนที่มีขนาดใหญ่เนี่ยพวกซิงค์ทรงสูงๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใส่ทีหลังดีกว่านะครับใส่ทีหลังดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีซิงค์ทรงเตี้ยๆก็ติดตั้งเข้าไปได้เลยเช่นซิงค์แถมเดิมของ Ryzen 7ตัวนี้ซิงค์เดิมตัวนี้นี่ตัวนี้คือติดตั้งเข้าไปได้เลยก็ได้เพราะว่ามันมีขนาดเล็กครับถ้าเกิดว่าซิงค์มีขนาดใหญ่เราจะไม่สามารถเสียบสาย8พินตัวนี้ได้8พินจะอยู่ข้างในสมมติว่านี่เป็นซิงค์ขนาดใหญ่มากเราจะล้วงมือไปยังไงล่ะฮะซิงค์บาดมือนี่เลือดไหลหมดตัวตายห่านะครับก็ต้องดูกันด้วยนะครับดูกันด้วยว่าจะประกอบยังไงจะใส่อะไรตรงไหนก่อนดูหลังดูก่อนดูหลังนะโอเคสวัสดีคุณยาหญิงครับใครดูอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะฮะแชร์คนละ1แชร์จะดีมากเลยนะครับผมส่วนชุดน็อตครับเขาให้มาเป็นแบบนี้1กล่องใหญ่ๆเราแกะออกมาครับเทเลยเทครับเทเลยแต่ผมชอบของซูนามิอย่างนึงนะตรงที่เขาจะให้น็อตยึดหม้อน้ำมาด้วยถ้าเกิดว่าใครติดตั้งชุดน้ำเนี่ยมันจะเป็นชุดน็อตที่เอาไว้สำหรับติดตั้งเข้ากับตัวหม้อน้ำนะครับยืดพัดลมติดกับหม้อน้ำเป็นน็อตยาวๆอย่างนี้ยี่ห้ออื่นผมไม่เคยเจอยี่ห้อไหนแถมมาเจอแต่ซูนามิที่แถมมาให้นะฮะเก็บไว้ดีๆครับอนาคตได้ใช้แน่นอนนะอนาคตได้ใช้แน่นอนจะติดตั้งพัดลมยึดกับหน้าเคสหรือว่าจะติดตั้งพัดลมยึดกับหม้อน้ำนะครับอนาคตได้ใช้แน่นอนแล้วจากนั้นครับเราหยิบน็อตมาน็อตได้ใช้เป็นน็อตหัวร่มอย่างนี้หน้าตาน็อตอย่างนี้นะครับมันจะมีแหวนรอบๆหัวเราก็จัดการหยิบมันมาแล้วก็ติดตั้งมันลงไปครับเพื่อยึดเมนบอร์ดให้เข้าที่เราจะใช้น็อตทั้งหมด4ตัวแล้วกันเพราะว่าที่เห็นไขเยอะเปลืองเราก็ขยับตัวเมนบอร์ดนะครับให้ตรงกับรูน็อตด้วยปึ๊บตรงละไขครับทั้งหมดกี่ตัวก็ว่าไปเมนบอร์ดบางคนใช้4บางคนใช้8บางคนใช้6บางคนใช้9แล้วแต่บอร์ดแล้วแต่รุ่นนะฮะโอเคครับใช้ไขควงไฟฟ้าก็จะไวหน่อยนะไม่ต้องมาหมุนมือเองเมื่อยอ
ผมจะไขครบทุกรูแล้วก็แล้วกันนะฮะน็อตไขไขง่ายดีไม่มีปีนเกลียวเอ้ยไม่มีปีนเกลียวนะครับไขง่ายดีโอเคใช้น็อตทั้งหมด6ตัวนะครับแต่ว่าเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นเมนบอร์ดขนาด ATX นะครับอย่าลืมว่า ATX เนี่ยมันต้องจะมีน็อตรองบอร์ดตรงมุมๆนี้ด้วยแต่ว่า default เดิมๆที่โทเคนให้มามันจะมีบอร์ดมีน็อตรองบอร์ดแค่ ATX นะครับนี่แค่นี้แต่ว่าจุดยึดน็อตจริงๆมันอยู่ตรงนี้ต้องใส่น็อตเพิ่มอีก3ตัวนะครับรองบอร์ดไปด้วยแต่อันนี้ผมไม่ได้ใส่นะเพราะว่าสาธิตนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องถอดออกมาก็เลยไม่ขอใส่เข้าไปละกันขี้เกียจถอดใส่แช่กดแชร์ต่างหากนะครับกดแชร์นะครับไม่ใช่กดแช่โอเคครับต่อไปติดตั้งซิงค์เข้าไปเดี๋ยวซิงค์ค่อยติดตั้งก็ได้นะฮะตรงนี้ครับเมนบอร์ดขนาด ATX เนี่ยที่ผมบอกว่ามันใหญ่มันพอดีเนี่ยก็คือเนี่ยพอดีเลยเห็นไหมตรงนี้เป็น power supply block นะครับ power supply block ตัวเมนบอร์ดจะชนพอดีนะครับจะชนพอดีเลยติดกับ power supply block พอดีส่วนมาที่ด้านบนนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเมนบอร์ดของใครเนี่ยมีซิงค์แบบเนี้ยซิงค์ทรงสูงๆอย่างเงี้ยติดตั้งชุดน้ำไปนะครับอาจจะติดกับบล็อกน้ำติดกับบล็อกของเมนบอร์ดติดตั้งกับซิงค์ของเมนบอร์ดนะฮะเวลาใส่เข้าไปปุ๊บตัวหม้อน้ำมันชนกับตรงนี้เลยมันจะไม่สามารถใส่หม้อน้ำได้ถ้าอยากใส่ก็ต้องถอดตัวนี้ออกนะครับผมถึงไม่แนะนำว่าจะติดตั้งชุดน้ำ2ตอน3ตอนเนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะครับติดตั้งด้านบนก็เถอะมันจะชนตรงนี้บางยี่ห้ออาจจะชนบางเมนบอร์ดบางยี่ห้ออาจจะไม่ชนแล้วแต่ของแล้วแต่รุ่นด้วยไม่ใช่ว่าทุกรุ่นจะชนนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดบางตัวไม่มีซิงค์ตัวนี้มาให้ก็สามารถติดตั้งเข้าไปได้พวกชุดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าการเสียบสายอย่าง8พิน CPU การเสียบสล็อตแรมเสียบพวกเนี้ยเนี่ยที่เป็น8พิน16พินอะไรเนี่ยสาย8พิน2เส้นเนี่ยสำหรับพัดลมขออภัยครับ4พิน PWM สำหรับพัดลมเนี่ย2ตัวนี้จะเสียบยากมากนะฮะมันจะแบบอึดอัดอะมันเบียดเสียดกันแบบพื้นที่มันน้อยนะครับก็ต้องเข้าใจหน่อยเคสมันเล็กจากติดชุดน้ำก็ต้องทำใจติดตั้งยากนะครับใช้คำว่าติดตั้งยากเลยส่วนพัดลมนะครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปก่อนเลยจะเสียบก่อนหรือว่าติดซิงค์แล้วก็เสียบทีหลังก็ได้แล้วแต่ความถนัดละกันผมขอเสียบไปก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่ยากตอนเสียบเข้าไปแล้วถ้าติดตั้งเข้าไปแล้วทุกอย่างเข้าที่มันจะยากไงโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วก็งัดขึ้นมาโอเคครับติดเข้าไปแล้วเก็บสายไฟให้ดีๆแค่นี้เองง่ายๆนะครับติดตั้งชุดซิงค์เข้าไปส่วนแรมเจ้าเก่าเจ้าเก่าเลย Adata Spectrum D80 นะครับตัวเก่าเจ้าเก่าเนี่ยผมใช้ประจำของดีใช้ดีไม่มีงองแงเรียบร้อย1ตัวใช้ RAM 2ตัว Dual Channel โอเคแล้วก็อย่าลืมครับเราแค่เสียบสาย8พินเข้าไปเองเราใช้สาย24พินนะครับ24พินตัวนี้24พินเราลากมา100เข้าข้างหน้านะครับลากมา100เข้าข้างหน้าโอ้ยแล้วก็เสียบมันเข้าไปครับโอเคเสียบลงบอร์ดไปแล้วเท่านี้เองง่ายๆแล้วก็มีเสียบอะไรอีกสายนี่ขยับหน่อยจะได้สวยๆมีอะไรอีกการ์ดจอติดตั้งการ์ดจอติดตั้งการ์ดจออ๋อก่อนการ์ดจอครับผมแนะนำว่าควรติดตั้งสายฟอนต์พาเนลทุกอย่างให้เสร็จก่อนนะฮะสายฟอนต์พาเนลนะครับสายฟอนต์พาเนลติดตั้งให้เสร็จก่อนเพราะว่าติดตั้งการ์ดจอไปแล้วเนี่ยมันจะมุดหัวเข้าไปเสียบยากฟอนต์พาเนลเราสามารถลอดรูได้นะครับรอดนี่ใส่ฟอนต์พาเนลหน้าตาเป็นแบบนี้พวกปุ่ม power สวิตช์อะไรต่างเนี่ยมันจะมีหลายๆหัวไม่ใช่ไฮดรานะครับมันคือสายฟอนต์พาเนลนี่มันจะมีบอก power สวิตช์อะไรพวกเนี้ยมันมีบอกอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะเรารอดมาครับ
ลอยมานี่แล้วโผล่ตรงนี้โผล่ขึ้นมาด้านใต้เห็นไหมลอดด้านหลังโผล่ขึ้นด้านใต้นี่โผล่ขึ้นมานะครับเห็นนิ้วไหมเนี่ยมันโผล่ออกมาทางรูนี้นะฮะเฮ้วัดดี้วัดดี้ฉันโผล่มาแล้วนี่ตรงนี้นะฮะโผล่ขึ้นมาแล้วครับจากนั้นทำไงครับเสียบเลยครับรออะไรนะฮะมีสายอะไรให้เสียบก็เสียบให้หมดนะครับอย่าทิ้งไว้เปล่าประโยชน์มันจะได้ใช้ทุกอย่างบนที่ตัวเคสมันมีให้ใช้ได้นะตัวนี้เป็น USB 3.0 3.0 3.1 ไม่รู้ 3.1 แล้วกันแล้วแต่บอร์ดด้วยแหละ 3.0 3.1 มันใช้ขาเหมือนกันโอเคประมาณนี้แล้วก็มีฟอนต์พาเนลนะครับเสียบฟอนต์พาเนลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปราบเซียนมากๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่เซียนจริงเสียบผิดเสียบถูกฟอนต์พาเนลจะกลายเป็นฟอนต์พาเนลได้โอ้มุมกล้องนี้ไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยอะฟอนต์พาเนลอะขออนุญาตซูมครับประมาณนี้อึ๊บนะครับสายนี่ผมรอดมาแล้วนะฟอนต์พาเนลอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมอยู่ตรงนี้อย่างแรกให้เราเสียบคือ power switch power switch power power reset head LED power LED โอเคก็ไปเปิดคู่มือดูเอาแล้วกันนะครับเปิดคู่มือดูเอาเพราะว่าเสียบยากนะครับมันต้องซูมใกล้ๆแบบมันเป็นเล็กมาก reset เสียบนี่Hard disk LED เสียบนี่คือผมเสียบบ่อยไงช่วงนี้ก็เลยประกอบง่ายหน่อยpower switch บวกลบอ่ะตรงนี้มันมาเป็นแง่งๆทำไมมันไม่มัดรวมกันมาวะเสียเวลาจริงๆเลยมันเป็นจุดเดียวบนเมนบอร์ดครับที่ไม่เคยพัฒนามาตลอด20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สายคอนพาเนลเนี่ยประกอบยากยังไงก็อย่างนั้นไม่เคยพัฒนานะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันทั้งผู้ผลิตเมนบอร์ดผู้ผลิตเคสครับผมขอเถอะมัดรวมกันมาสักทีมันจะมายากอะไรทำไมไม่มัดรวมกันมาประกอบไม่ยากนะเสียบยากนะแล้วเผลอนี่ทิ่มลงไปนะไอ้ตัวแง่งไอ้ตัวคั่วมันทิ่มเข้าซอกเล็บหืมไม่อยากจะคิดโคตรเจ็บเคยเจอมั้ยคั่วทิ่มเข้าซอกเล็บอ่ะโอ้โหไม่อยากจะบรรยายเลยคุณโคตรแบบสุดของสุดอ่ะแบบซีดอ่ะแค่คิดก็เสียวแล้วอ่ะโอเคสายฟอนต์พาเนลประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยยกโยกไหนมันเข้าที่อ่ะจบเสร็จแล้วครับการ์ดจอนี่ช่องในส่วนของตัวสำหรับ PCIe 2ช่องเราหักกรอไว้แล้วนะครับการ์ดจอเราใช้เป็น 1650 Ti ก็เสียบเข้าไปได้เลยรูอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวมันต้องหักช่อง2กับช่อง3ผมไม่หักช่อง1กับช่อง2มันจะถูกช่องไหมล่ะนี่ต้องหักช่องนี้ต้องหัก2กับ3นะครับกลายเป็นว่าช่อง1โบ๋ไปเลยช่อง1โบ๋เลยนะครับโอ้โหเสียบไงวะโอ้ยต้องถอดตรงนี้ก่อนถอดตัวปิดช่องตรงนี้ก่อนมันอยู่ตรงนี้ต้องถอดตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถใส่การ์ดจอเข้าไปได้ไข่น้องต้องมาเลยมันเป็นเหมือนตัวล็อกสล็อต PCI ได้แหละไอ้ตัวเนี้ยใช้ได้แบบ Twin One นะครับจะล็อกสล็อตก็ได้หรือว่าจะไปติดตั้งการ์ดจอแนวตั้งก็ได้ทำได้2อย่างใช้ได้2แบบแล้วแต่ถนัดแล้วกันไข่ออกมาอึ๊บเปิดออกมาแล้วเรียบร้อยต่อไปก็ติดการ์ดจอเข้าไปครับรูอยู่ไหนเนี่ย
เก็บยากอะไรวะอันนึงนะเอ้ยออกแบบมายังไงวะเนี่ยถอดได้ไหมตรงเนี้ยอ๋อมันเป็นเพลทตรงนี้เลยไม่ใช่แค่ช่องนี้คือนี่มันอยู่ตรงนี้นี่น็อตมันอยู่ตรงนี้นะครับน็อตมันอยู่ตรงนี้พอดีว่ามองจากด้านหน้าไม่เห็นรูน็อตครับต้องถอดออกมานี่พอถอดน็อตออกมาแล้วใช่ไหมตรงนี้มันก็จะถอดออกมาได้เลยอ๋อมีน็อตสองตัวเว้ยนี่มันมีน็อตสองตัวครับอ่ะตรงนี้ถอดออกมาได้แล้วนะครับเราก็สามารถติดตั้งการ์ดจอได้อย่างสะดวกโยทินไม่มีอะไรมาปิดบังแล้วเออนั่งประกอบนี่มันยากต้องยืนนะนี่เอาจริงๆโอเคแล้วก็ไขน็อตกลับไป2ตัวฟิตจริงๆของใหม่ของใหม่นี่มันฟิตเปี้ยแน่นปังดีจริงๆเลยโอเคแน่นปักแน่นดีไม่มีโยกคลอนเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้ที่เราถอดออกมาเมื่อกี้ใช่ไหมใส่กับพื้นเข้าไปมันจะได้ไม่โบ๋ไม่งั้นมันจะโบ๋ไงแล้วไม่สวยเออนี่เสียบกับเข้าไปไขน็อตกลับไขน็อตกลับเพราะว่าหัวมันเล็กครับก็เลยต้องใช้น็อตไขควงแบบอัตโนมือนะฮะไม่ใช่ออโต้หมุนเข้าไปหลุดมือหลุดบ่อยจังช่วงนี้โอเคเข้าที่แล้วเรียบร้อยไขน็อตกลับคืนครับไขน็อตกลับคืนต้องอ้อมไปดูด้านหน้ามองไม่เห็นรูโอเคเสร็จเรียบร้อยครับในการติดตั้งฮาร์ดแวร์ทั้งหลายแหละเข้าไปในเคสอึ๊บต่อไปครับต่อไปเรามาดูในส่วนของตัวการ์ดจอนะฮะเราจะเสียบสาย power ให้การ์ดจอครับโดยการร้อยสายผ่านทางช่องด้านล่างตรงนี้แล้วก็เอามาเสียบเข้าด้านหน้านี้เสียบเข้างี้เสียบเข้างี้เออมันต้องหงายขึ้นสิวะเรียบร้อยนะครับตอนนี้การ์ดจอเราติดตั้งเข้าไปเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะเป็นไงครับเรียบง่ายมินิมอลนะครับจัดสายก็ง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะถือว่าเป็นเคสที่จัดที่ทางสายค่อนข้างง่ายนะครับมีจุดให้รัดสายเยอะแล้วก็มีร่องสำหรับลอดสายไฟเยอะมากเลยตัวนึงถือว่าค่อนข้างจะประกอบง่ายเลยแหละถ้าประกอบเป็นนะแต่ถ้าไม่ประกอบไม่เป็นมันก็จะยากๆหน่อยนะครับแต่ก็ผมเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของมนุษยชาติครับในการประกอบคอม1เครื่องเพราะว่าทุกวันนี้ผมสอนลิงชิมแปนซีประกอบคอมยังได้เลยนะฮะแล้วทำไมมนุษย์อย่างเราจะทำไม่ได้จริงไหมนี่ต่อไปสายพัดลมครับเอาหัวโมเล็กมาต่อเข้าหาการเป็นแถวรถไฟแต่ผมไม่แนะนำนะโมเล็ก1หัวพัดลม1ตัวดีกว่านะครับนี่จาก power supply นะครับนี่เป็นสายจาก power supply เลยโดยตรงเราเอาสายนี้มาอันนี้เป็นสายพัดลมอันนี้สาย power supply อันนี้พัดลมอันนี้ power นะครับก็ต่อเข้าหากันชึบตัวนี้พัดลมอีกตัวนึงก็อีกพอร์ตนึงถึงแม้ว่ามันต่อแถวรถไฟกันได้แต่ผมไม่แนะนำเนี่ยอย่างเงี้ยต่อกันยาวๆเงี้ยเนี่ยต่อกันยาวๆเงี้ยเพราะว่าหัวโมเล็กมันเป็นพอร์ตเก่าครับซึ่งก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่ากับ SATA power อาจจะมีความร้อนสะสมที่หัวได้ถ้าเกิดว่าต่อหลายๆตัวหัวนี้จะรับภาระโหลดไฟหนักทำให้มันอาจจะไหม้ได้นะครับดังนั้นเวลาประกอบคอมจริงๆถ้าเจอหัวโมเล็กครับ1หัวต่อตัวสล็อตตัวหัวละตัวนะครับหัวละตัวอย่าเล่นต่อแถวรถไฟเว้นเสียแต่ว่ามันไม่พอจริงๆค่อยต่อรถไฟนี่4ตัวนะครับ
ส่วน RGB นะครับที่ให้มามีทั้งหมด3เส้นพัดลม3ตัว RGB RPG นะฮะ RPG ไม่มีมีแต่ RGB นี่เราสามารถให้มันซิงค์แสงไฟกันได้ครับพัดลม3ตัวทำงานร่วมกันได้โดยการเอาพัดลมตัวหนึ่งมันจะมี2หัวตัวผู้1หัวกับตัวเมีย1หัวอันนี้เป็นตัวเมียจะมีแง่งๆโผล่มาอันนี้เป็นตัวผู้นะครับเอาตัวเมียของพัดลมตัวหนึ่งมาเสียบกับตัวผู้ทำอย่างนี้วนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบครับจะได้แล้วนะครับพัดลม3ตัวที่ซิงค์สายเข้าหากันขอซูมออกหน่อยนี่นะครับพัดลม3ตัวที่ซิงค์สายเข้าหากันทีนี้พัดลม3ตัวจะทำงานพร้อมๆกันนะครับถ้าไม่อยากต่อลงบอร์ดก็เอาสายที่เหลือมาต่อเข้าหากันเป็นอนุกรมอย่างนี้ต่อเป็นวงจรอนุกรมสายมันก็จะเป็นวงกลมอย่างนี้ครับมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าจะต่อเข้าเมนบอร์ดก็เอาหัวที่เป็นตัวผู้อย่างนี้นะครับหัวที่เป็นตัวผู้ไปเสียบเข้าเมนบอร์ดไปเสียบเข้าเมนบอร์ดก็จบสามารถซิงค์แสงไฟผ่านเมนบอร์ดได้ถ้าไม่อยากซิงค์ต่อมาเป็นวงกลมแบบนี้จบนะครับในการประกอบคอมของเราที่เหลือจะเสียบสายอะไรก็เสียบเข้าไปครับ HD Audio Front Panel อะไรต่างๆนะฮะเสร็จแล้วก็จัดการเก็บสายไฟให้เข้าที่ครับแต่ผมก็ไม่ขอเก็บละเอียดละกันเพราะว่าพอยังไงก็ต้องรื้อออกมาเพราะว่าสาธิตประกอบให้ดูนะครับสาธิตประกอบให้ดูนี่ประมาณนี้อ่ะเวลาจัดเก็บสายใช่ไหมสมมติว่าด้านหลังเคสใช่ไหมเวลาเก็บสายเราก็จัดมันรวบออกมาเลยนะครับรวบมานี่รวบมาเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็มัดรวมเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ในการเก็บสายไฟเยอะมากบริเวณนี้แต่ถ้าเกิดมันตรงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะติดฝาเคสไม่สามารถผ่านได้ดังนั้นสาย8พินเนี่ยเราลอดมาครับลากมาลากเดินสายมาตึ๊ดๆๆๆๆๆๆตามนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างจะสวยกว่าจะดูสวยกว่านะครับมาตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วครับยังไม่ปิดฝาหลังแล้วกันมาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยเสียบสายพาวเวอร์แล้วเปิดโชว์ดีกว่าว่าเป็นยังไงโอเคต่อไปครับ power on ครับมาครับหมุนแล้วครับทำงานเรียบร้อยนะครับสำหรับเคสของเราเป็นไงฮะพัดลมถ้าดูหน้าเคสนะดูหน้าเคสจะเห็นพัดลมอย่างนี้เห็นไหมสวยงามนะครับตัวเท็กเจอร์มันจะเป็นอลูมิเนียมก็อาจจะต้องทำความสะอาดนิดนึงถ้าเกิดว่าเราจับแล้วมันเลอะรอยนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องเช็ดออกบ้างมันจะได้สวยๆหน่อยเช็ดออกไหมเช็ดออกไหมอาจจะต้องใช้น้ำยาเช็ดก็น้ำยาธรรมดาครับผสมสบู่อ่อนๆแล้วก็เช็ดเข้าไปมันก็จะมีคราบสกปรกออกมาเองนี่อึ๊บทีนี้มันก็จะสวยงามเหมือนมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันจะไม่มีคราบขี้มือสกปรกติดแล้วเวลาใช้เคสประกอบกระจกอะไรก็ทำให้มันสวยๆหน่อยนี่ประกอบเข้าไปสวยไหมสวยนะครับสวยอ่ะตามนี้นี่แล้วก็ประกอบฝากระจกเข้าไปตัวกระจกผมขอจับเคสวางนอนนิดนึงใส่กระจกเข้าไปก่อนจบที่จับดีๆนะฮะผมไม่อยากจับเต็มมือเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นรอยนิ้วมือต้องมานั่งเช็ดอีกวุ่นวายโอเคเสร็จแล้วก็ไขน็อตกลับเข้าไปต้องแบบว่าเบาๆมือเนี่ยไม่อยากให้มันโดนกระจกเพราะว่าเดี๋ยวกระจกจะเลอะเทอะนะครับเป็นรอยนิ้วมือแล้วมันดูไม่งามก็ต้องระวังเรื่องรอยนิ้วมือนิดนึงนะเพราะกระจกมันใสครับเห็นรอยนิ้วมือชัดเจนได้ง่ายสวัสดีคุณสันติชนะพลนะครับเคสมีประกันครับผมทุกตัวมีประกันหมดเลยนะครับสเปคนี้เหรอรวมกันแล้วก็ประมาณ20,000ประมาณ 25,000 โดยประมาณครับ 25,000 นะ 25,000 เน้น CPU แรงเป็นหลัก CPU Ryzen 7 3700X นะครับลิงจะฉลาดแต่คนใช้ไหมเออนั่นสิครับคุณปรเมศนะผมว่านะจะสอนลิงลง Windows ดีไหมสอนลิงลง Windows เออลิงมันน่าจะรู้เรื่องนะฮะครับเรด Mac หรือเปล่าครับ
ไม่แน่ใจยี่ห้ออะไรเหมือนกันนะผมเพื่อนผมให้มานะครับเคสที่ผมใช้ตัวปัจจุบันนี้จะเป็นเคสเครื่องไล่อยู่ใต้โต๊ะเนี่ยเช็ดซิลิโคนก่อน ผมไม่เน้นเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับเพราะว่าประกอบสาเทสเฉยๆนะก็เลยไม่ได้เช็ดซิลิโคนเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้เปิดใช้งานจริงอยู่แล้วแค่ประกอบมันติดเฉยๆนี่เวลาประกอบเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าไม่มี RGB ข้างในมันก็จะดูมืดๆเลยนะแต่ถ้ามี RGB มันก็จะเป็นแบบนี้ครับคือ RGB ที่มันจะดูแบบมันจะแบบว่าไม่แยงตาเห็นไหมเป็น RGB แบบคมๆนะครับคมๆในเงามืดไม่แยงตาคือกระจกมันจะตัดแสงไปเลยนะฮะตัดแสงไปเลยจะได้ประมาณนี้อันนี้คือมี RGB แค่สล็อตแรมอย่างเดียวครับส่วนตัวเคสผมไม่ได้ใส่เป็นตัวชุดซิงค์ RGB อะไรที่มันเวอร์วังอลังการมากมายเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ใช้ชุด RGB แบบอลังมากแต่ถ้าเกิดว่าอยากใช้แบบระบายความร้อนดีด้วย RGB สวยด้วยก็ TSS 9000ที่ผมรีวิวไปเนี่ยถือว่าตัวนั้นโอเคเลยนะครับเย็นมากคิดไป6ท่อนะโอเคสวัสดีครับคุณวิชาการครับผมสองหมื่นตอนนี้ผมคิดแตกจริงๆประกอบ15,000ก็ได้ครับสเปคนี้เคสนี้ใช้เป็นตัว i3 นะครับราคา 2,000 การ์ดจอ1650เมนบอร์ด B360 เมนบอร์ด B360 CPU i3 103 300 RAM 8การ์ดจอ1650power supply 550วัตต์ CV550 ของ Corsair ประมาณนี้นะครับ SSD อีก500กิกอีก 2,000 ก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 พอดีนะครับลองไปจัดกันดูนะลองไปจัดกันดูโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวเคสของเราซึนามิ Pro Hero K11 เคสใสไฟ RGB มีกระจกตัดแสงพร้อมพัดลม3ตัวในราคาเพียงแค่ 1,250 บาทนะครับ Airflow ลมเย็นดีไม่มีปัญหานะครับเรื่องการระบายความร้อนแน่นอนแค่ตัวนี้ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดีครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับค่าตัวใครสนใจก็สั่งซื้อได้ผ่านทาง Shopee นะครับผมก็ลงลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้แล้วหรือว่าดูไม่ทันสามารถไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้ที่ Facebook ซึนามิ Facebook ใต้โต๊ะคอมYouTube ใต้โต๊ะคอมนะครับแล้วก็ Shopee Live 4ช่องทางนี้นะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมกันนะครับ Power Supply รุ่น CV ต่างกับรุ่น RM ยังไงครับคุณเดือน CV เนี่ยมันจะเป็นตัวประหยัดนะครับตัวประหยัดเลยแบบถูกๆชิปๆเริ่มต้นก็เน้นประเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบว่าใช้งานได้พอไม่ได้แบบเทพมากจ่ายไฟนิ่งกระแสตรงเป๊ะขนาดนั้นคือแบบเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับคอมทั่วไปที่เป็น 80,000 บอนด์นะครับราคาประมาณ 1,000-2,000 บาทไม่เกินนี้แต่ถ้าเป็นตัว RM คือเป็นตัวโปรตัวเทพถอดสายไฟได้จ่ายไฟนิ่งประสิทธิภาพดีประกัน10ปีนะฮะครับผมคุณวิชาการครับตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนะฮะใครสนใจครับ Shopee สั่งซื้อกันได้ครับราคา1,290 บาทแต่สายไฟครับขออนุญาตนะสายไฟฝั่งนี้ผมขอไม่จัดละกันเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องรื้อออกมาอยู่ดีนะครับถ้าจัดสายไฟมันจะไม่จบภายใน1ชั่วโมงนะแต่ถ้าเกิดว่าจะปิดถามว่าปิดฝาลงไหมก็เนี่ยรวบสายมาให้เป็นก้อนเดียวกันแล้วก็มัดรวมกันแล้วก็ปิดฝาลงก็สวยงามแล้วนะครับถ้าใครขี้เกียจจัดสายอย่างผมที่เกียจจัดเดี๋ยวว่างๆทำคลิปจัดสายไฟดีกว่าว่าจัดสายไฟยังไงให้เนียนเป็นแบบจัดสายไฟโดยเฉพาะเลยก็ละกันนะครับโดยประมาณนี้นะโดยประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับแยกย้ายกันไปนอนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับ